สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตกยาวๆทั้งสัปดาห์กรมอุตุเตือนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่10พฤษภาคม2564ถึง16พฤษภาคม2564เตือนช่วง14ถึง16พฤษภาคม64ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ระมัดระวังจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยภาคเหนือในช่วงวันที่11ถึง13พฤษภาคม64อากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่ 14-16 พฤษภาคม 64 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 11-13 พฤษภาคม 64อากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่ 14-16 พฤษภาคม 64มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในช่วงวันที่ 11-13 พฤษภาคม 64อากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่ 14-16 พฤษภาคม 64มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 11-12 พฤษภาคม 64อากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 13-16 พฤษภาคม 64 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่ 11-14 พฤษภาคม 64 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 15-16 พฤษภาคม 64 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่ 11-12 พฤษภาคม 64 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนในช่วงวันที่ 13-16 พฤษภาคม 64 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่ 11-13 พฤษภาคม 64อากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่ 14-16 พฤษภาคม 64 มีฝนฟ้าคะนอง 120-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกบริการ10พฤษภาคม 2564 ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ